สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาสำรวจแหล่งของผักนะผักที่มีอยู่ในธรรมชาติของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กันนะอันนี้ก็เป็นสวนในสวนป่าของโรงพยาบาลนะอันนี้โซนตรงนี้ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะมีแต่ป่าหญ้านะก็มีการไถแล้วก็ตัดกันพอสมควรนะก็เลยโล่งๆนะทีนี้มาดูว่ามีผักอะไรมันขึ้นอยู่ตรงนี้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหมใบสวยๆทั้งนั้นเลยใบสวยๆยอดสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เป็นผักบุ้งนะเนี่ยลำอวบๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้ปลอดสารแน่นอนนะอันนี้อยู่ในธรรมชาติเลยเห็นไหมมีแต่ผักบุ้งทั้งนั้นเลยยอดเขียวๆเข้มๆนะดูฮะเนี่ยเราหาผักนี่เป็นต้องหายากเลยเนี่ยมามงมาม่าเนี่ยโรงพยาบาลของเราอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวให้ดูว่ามันกรอบขนาดไหนมันอ่อนเนี่ยนะนี่เห็นไหมฮะเนี่ยกรอบกรอบเลยเนี่ยนี่หักง่ายโอ้โหเสียงดังกรอบแม่นี่นี่มันไม่เหนียวอะไม่เหนียวนะเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวพามาเก็บผักบุ้งกันผักบุ้งลำอวบๆเลยนะได้ฝนใหม่เห็นนะยอดสวยๆทั้งนั้นเลยเก็บผักไปด้วยฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะก็คือเสียงนกต้อยตีวิตหรือกระแตแต้แวดยอดสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหใครเก็บผักขายเนี่ยมาโซนนี้แล้วโอ้โหได้กำละ5บาท10บาทนี่ก็โอเคเลยฮะเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองเก็บไปทำกับข้าวสักหน่อยนี่ครับนิดเดียวเก็บแป๊บเดียวได้เต็มกำนี่ครับผมเก็บแป๊บเดียวได้เต็มกำมือแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอกินแล้วแบ่งคนอื่นบ้างเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเนี่ยนาเล็กถ่ายลงก็อาจจะมีคนมาเก็บเหมือนกันนะจะได้แบ่งปันกันฮะใครที่ดูช่องกิตติ์ในสารพีก็แวะมาเก็บได้เลยฮะเนี่ย
โซนป่าใกล้คลองบางไผ่เนี่ยฮะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เตรียมมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ